ผมต้องการ800แต่ถ้า800ไม่ได้ผมอั้นให้คุณได้มากสุด900ถึง950จะไม่ถึงพันแน่นอนหมอขอพันหนึ่งไม่ได้ครับเหตุผลอะไรถึงไม่ได้คะผมทำเพื่อแก๊งผมไม่ทำเพื่อหมอแก๊งมีกี่คนในประเทศหมอมีกี่แค่ไม่กี่ชีวิตในประเทศหมอทำเพื่อประชาชนทั้งประเทศหรือเปล่าทำเพื่ออะไรครับอันนี้มันคือกำไรของหมอประชาชนได้กำไรจากหมอไหมมันคือกำไรอะไรคุณถ้าคิดดีๆแล้วอ่ะถ้ามันรวมกันจริงๆอ่ะมันก็มีขาดทุนนะในบางส่วนอ่ะรายได้เขาลดลงคือจริงๆคือรายได้เขาลดลงรายได้ของหมอแต่ละคนลดลงอ่ะโอเคจิ๊บไปแมเนจให้ได้เว้ยในโบนัสในสิ้นเดือนแต่ว่าในอีกมุมนึงคือมันน้อยไปอ่ะ800อ่ะงั้นคุณฟังนะครับอันไหนที่คุณไม่ได้กำไรบ้างอ่ะ1คือยาชุบ350แล้วคุณคิด 1,000 เนี่ยก็คือกำไรคุณเท่าไหร่650เท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ครับเท่ากับเท่าไหร่คุณแจ็คคะคุณลองมองในหลักความจริงบ้างนะว่าบอกแล้วว่าเวลาเล่นสตอรี่แก๊งเขาเล่นสตอรี่เขาก็ให้ใส่บินกันทั้งนั้นแล้วใส่บินมันก็ใส่เยอะแล้วคุณไม่ได้บวกค่าบินหรอบวกค่าบินบวก3หรอคือบวกค่าบินแล้วอ่ะกำไรมันก็ลดลงนะครับแล้วมันก็คือบวกไหมอันนี้ผมมาหาลือเพื่อทำให้ค่าของชีพมันลดลงแล้วทำให้ประชาชนมันได้จ่ายค่าใช้จ่ายลดลงเนี่ยมันไม่ดีต่อตัวประชาชนตรงไหนครับสรุปคุณจะทำเพื่อประชาชนหรือคุณจะทำเพื่อแก๊งแล้วแก๊งเขาไม่ได้เป็นประชาชนหรอครับแล้วประชาชนคนอื่นเขาจะคิดยังไงอะครับคิดอะไรครับนี่คือคุณจะผลักดันให้ประชาชนเขาอยากมาเป็นแก๊งเพื่อให้ได้ค่ารักษาที่ถูกลงหรอผมไม่ได้พูดนะแต่จุดประสงค์ในสิ่งที่คุณพูดมาโดยรวมมันเข้าข่ายเหมือนกันนะก็ใช่แล้วทำไมครับไม่แต่อะหมอขอคุยในเรื่องที่หมอเจรจาหมอไหวสุดคือหมอก็ได้ที่ 1,000 ไงไม่ได้ครับผมมองว่าไม่ได้เยอะไปหมอเนี่ยหมอใส่บิน 1,200 มาเอ้ยหมอคิดค่ารักษา 1,200 มากี่ปีแล้วปีนึงอะถูกไหมใช่ครับอืมแล้วหมอได้กำไรเท่าไหร่ครับปีนึงอะหมอไม่ได้นับหรอกเพราะมันเยอะใช่คือต่อเดือนอะยังไง2เคส 20,000 เคสมันบวกอยู่แล้วอะทั้งหมดอะที่หมอทั้งโรงพยาบาลเขารับอะก็คือถ้าผมไม่ได้ราคา950หรือ960หรือว่า900เนี่ยหรือ800เนี่ยเพราะว่าเราคุยกันไม่ได้แล้วแล้วก็ทำไมถึงต้องเอาแต่ใจตัวเองขนาดนี้อ่ะในมุมของคนอื่นเขาก็ต้องเอาเงินเขาไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเหมือนกันทุกอย่างมันก็ขับเคลื่อนด้วยเงินหรือเปล่าแล้วหมอเขาก็เป็นคนเขาก็ต้องใช้จ่ายส่วนตัวหรือเปล่าค่าข้าวค่าอะไรเขาก็ต้องจ่ายเองนะมันไม่ได้มีสวัสดิการของโรงพยาบาล นะคือมันก็มี MRE ไม่ใช่หรอ MRE หมอเขาต้องคับเองครับแล้วไงครับแล้วไงยังไงครับก็ให้เขาหน่อยก็ได้มั้งมันคือรายได้ส่วนตัวของเขานะต่อบุคคลนะ 1,000 ต่างกันแค่40อย่างเงี้ยให้เขาทำงานได้ง่ายขึ้นนิดนึงก็ยังดีอ่ะคุณไม่ได้ครับผมต้องการที่จบที่900ไม่900อะไรอ่ะโอ้800ถึง950ผมให้คุณได้แค่นี้แต่ถ้าคุณเนี่ยไม่ยอมก็คือเราไม่ต้องคุยกันแล้วเดี๋ยวเรายกเลิกอันนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในสถานการณ์อื่นสถานการณ์อื่นยังไงครับโอ้ยจิ๊บก็ต้องเซฟคนของจิ๊บเหมือนกันนะเขาก็ไม่ได้อยากมีปัญหากับ TC หรอกแต่เราก็เอากึ่งกลางสิตอนนี้คุณกำลังอยากมีปัญหาครับคนที่ไม่อยากมีปัญหาเนี่ยเขาได้ยอมหมดแต่ตอนนี้คุณอยากมีปัญหากับผมแล้วแต่ถ้ายอมด้วยสิทธิ์ที่มันไม่แฟร์มันต้องยอมจริงๆหรอมันยอมให้ประชาชนในเมืองเนี่ยมันยอมไม่ได้แล้วอย่าใช้คำว่าประชาชนเมืองอันเนี้ยคือยอมให้คุณคนเดียวครับคุณได้ถามสิทธิ์ประชาชนทั้งเมืองแล้วหรอว่าเขาต้องการเท่าไหร่อ่ะแล้วผมได้เหรอผมเป็นองค์กรผมได้เหรอไม่แต่อ่ะสิ่งที่คุณแจ้งมาราคาที่คุณแจ้งมาตอนแรกนี่คือคุณถามแบบโหวตในเมืองแล้วเหรอคะคุณถึงมาบอกว่าหมอต้องยอมให้ทั้งเมืองอย่างเงี้ยคุณยังไม่ได้ถามด้วยซ้ำมันเป็นสิ่งแล้วทำไมผมต้องโหวตอ่ะแล้วทำไมผมต้องโหวตอ่ะเอาแล้วคุณจะพูดทำไมอ่ะว่าสรุปว่าคุณจะมาเถียงกับผม
หรือว่าคุณจะมาคุยเรื่องเอกสารต้องมาคุยแต่บางทีมันต้องเดินกันคนละครึ่งหรือเปล่าอันนี้คือพุ่งแรงแบบไม่ให้หมอเดินครึ่งเลยอ่ะก็คือถ้าผมเรียกทุกแก๊งมาเนี่ยแล้วผลโหวตเป็นมติเนี่ยเป็นเอกฉันท์เนี่ยคุณยอมใช่ไหมจะเอาอย่างนั้นใช่ไหมคะทำไมครับก็คือจะเอาแบบนั้นใช่ไหมจะทำให้มันยากเข้าไปอีกใช่ไหมมันไม่ได้ยากครับก็ในเมื่อคุณต้องการเอกฉันท์เนี่ยให้ผมถามเนี่ยผมก็จะเสนอเรียกแก๊งมาทุกแก๊งให้เนี่ยแล้วทำไมคุณถึงไม่แบบยอมเป็นกลางสักผมนึงผม800คุณ 1,000 ผมขอ900คุณบอกผมไม่กลางขอให้ผู้เล่นทุกท่านก็ขอ 1,000 เพราะว่ามันตัวเองด้วยแล้วไงค่ะแต่คุณบอกผมว่าคุณต่อรองได้นะเมื่อกี้ต่อรองได้ในค่าส่วนต่างไงคะก็เราก็ต่อจนถึงเท่าไหร่ระหว่าง800กับ 1,000 แล้วผมเจอคุณ900ตรงกลางเนี่ยมันไม่กลางตรงไหนไม่ใช่แยกกันนะเราต่อรองในเรื่องราคาค่าส่วนต่างกันได้จาก5ล้านทั้งหมดนี่คือจาก5ล้านทั้ง2กรณีเลยนะกรณีแรกจาก5ล้านก็ลดมาเหลือ 800,000 แล้วนะแล้วส่วนกรณีแรก5ล้านคุณก็ลดมาเหลือ 2.5 นี่หมอก็ไป2แล้วนะไอสิ่งที่คุณพูดมาเมื่อกี้มันคือความเข้าใจผิดของคุณเองว่าคุณคิดว่าตู้เป็นของคุณไงคุณก็เลยใส่มา5ล้านซึ่งผมใส่ในราคาที่เหมาะสมมันก็โอเคแล้วผมให้ที่พื้นที่คุณเนี่ยต่อ1สี่เหลี่ยมเนี่ยแค่สี่เหลี่ยมที่คุณไม่ได้ใช้พื้นที่ตรงนั้นน่ะไม่ได้ทำประโยชน์อะไรด้วยซ้ำผมให้คุณเดือน 800,000 เนี่ยต่อที่ด้วยแต่คุณก็ไม่เอาก็เคลียร์ไปแล้วไงก็คุณไม่เข้าใจไงคุณบอกเคลียร์แล้วคุณบอกคุณมาลดให้ผมอะไรคุณไม่ได้เข้าใจด้วยซ้ำอันนี้ต่อรองกันเคลียร์แล้วจบนะคะประเด็นนี้จบไหมดีวันที่ 800,000 เนี่ยจบไหมคะจบนะคะแต่ส่วนประเด็นแรกเนี่ยสิ่งที่ขออ่ะคือขอในมุมคนทำงานเหมือนกัน900ถึง950ผมให้คุณได้ 1,000 ทำไมคะทำไมอันนี้คืออะไรครับทำไมนี่คืออะไรคือทำไม 1,000 ไม่ได้คะนี่คุณเข้าใจในมุมคนอื่นเขาบ้างสิผมไม่เข้าใจตรงไหนอะก็สิ่งที่ผมทำทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพื่อตัวผมเองด้วยซ้ำก็ที่จิ๊บทำทั้งหมดจิ๊บก็ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นค่ะกำไรคุณเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยฟาดไปตั้งเยอะแล้วทำไมปีนี้คุณหย่อนให้ไม่ได้อะแล้วครึ่งมาหย่อนเนี่ยครึ่งกลางปีแล้วซึ่งคุณจะได้หย่อนเนี่ย6เดือนเนี่ยและสิ่งที่คุณทำมา5เดือนตลอด5เดือนเนี่ยคุณก็ได้กำไรไปเท่าไหร่แล้วซึ่งคุณลดให้เหลือแบบ800 900เนี่ยมันจะตายเหรอครับคุณรู้ได้ไงว่ามันกำไรคุณรู้ได้ไงว่ามันกำไรมันกำไรเป็นบางเดือนบางคุณก็ไปหันดูหันไปดูหมอของคุณน่ะใส่แฟชั่นกี่คนทุกคนมีแฟชั่นหมดมันจะไม่รวยยังไงอ่ะไม่สิมีอาวุธอีกอาวุธของหมอสวัสดิการของหมอก็เยอะทำอาวุธก็ง่ายอาวุธก็แรงเกาะก็ฟรีก็ไม่ฟรีหรอกก็ครับแต่ก็ฟรีก็แบบก็เหมือนฟรีอะเพย์เช็คก็มีแล้วเงินเดือนหมอก็มีเหมือนกันมีโบนัสตอนท้ายเดือนอีกแล้วยังมีค่าชุบเข้ามาอีกและค่าน้ำเกลืออีกรถของหมอก็ถูกฮอของหมอก็ไม่ได้แพงถังดำน้ำก็ครับฟรีถังดำน้ำไม่ได้ครับฟรีครับทุกอันครับเสียตังค์หมดเลยครับมันก็เหมือนฟรีครับ500เนี่ยมันไม่เหมือนฟรีครับทุกอย่างมันก็เป็นเงินเป็นบาทเป็นสตางค์หมดครับสรุปคือคุณจะไม่ยอมถูกไหมก็ขอกันที่ 1,000 เนี่ยมันไม่ได้หรอผมให้คุณ900ถ้าคุณไม่โอเคก็เดี๋ยวเราไม่ต้องคุยกันแล้วเรื่องนี้ไม่ได้ต้องคุยกันให้จบครับทำไม 1,000 ถึงไม่ได้แล้วทำไม900กับ950เนี่ยมันเจอกันตรงกลางไม่ได้ยังไงครับงั้นถ้าขอแบบไม่เกี่ยวกับเรื่องโชว์บัตรแก๊งได้ไหมขอเป็นชุดแก๊งได้ไหมคือเข้าใจครับว่าไม่ได้ครับโอ้ทำไมเอา
ทำไมแก๊งเขาถึงไม่รักษาสิทธิ์ของตัวเองมากครับการที่อยากจะได้แบบค่ารักษาถูกครับเพราะปกติคือที่หมอเห็นคือต่อให้ไม่ได้มีสตอรี่เขาไปฟาร์มเขาก็ยังใส่ชุดแก๊งก็ได้เลยไม่ได้ครับก็ผมอะไรคะช่วยเหลือแก๊งผมก็ต้องให้สิทธิ์เขาเต็มที่แล้วทำไมผมต้องมายอมเรื่องง่ายๆแค่นี้ในขณะที่หมอเหมือนขี้เกียจทำงานมากกว่ามันไม่ใช่คำว่าขี้เกียจทำงานไม่ขี้เกียจแล้วทำไมต้องปฏิเสธคำว่าแค่โชว์บัตรแก๊งเนี่ยถ้าไม่ขี้เกียจเขาก็ทำได้หมดแหละคุณแน่ใจนะถ้าคือหมอทดลองให้ได้ไหมไอ้เรื่องการโชว์บัตรแก๊งเนี่ยหมอขอเทสทดลองฟีดแบ็กส่งมาให้คุณได้ไหมอีกทีนึงอะแล้วถ้ามันไม่ได้เป็นตามที่คุณคาดหวังอะคุณเอาปรับให้ได้ไหมล่ะในเรื่องเนี้ยมันจะไม่เป็นตามคาดหวังได้ครับสิ่งที่ผมให้เขาทำเนี่ยมันคือการรักษาสิทธิ์ของตัวเองในขณะตัวเป็นแก๊งแต่ถ้าเขาไม่โชว์บัตรเนี่ยคุณก็คิดราคาตามปกติผมก็อธิบายไปแล้วนะเดี๋ยวนะคืออันเนี้ยสรุปคือโอเคในสองราคาที่ต่อให้โชว์บัตรแก๊งกับชุดแก๊งคือให้ราคาเท่ากันถูกไหมคือไม่ต้องแยกเป็นอีกประเภทหนึ่งไม่ได้หรอเพราะว่าหมอเขาก็น่าจะไม่ไหวอะครับมันก็ลำบากการทำงานหมออีกส่วนหนึ่งเหมือนกันอะโอ้โหก็นี่ไงก็คุณติดสบายกันเกินนี่ไงมันไม่ได้ติดสบายกันเกินขนาดถ้าคุณไม่ติดสบายเนี่ยคุณไม่มานั่งคิดเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้หรอกยืนกันอยู่แต่หน้าโรงพยาบาลเนี่ยแค่ทำงานเพิ่มมาขั้นตอนเดียวเนี่ยมันจะตายเหรอครับมันทำไมครับเรื่องยืนอยู่หน้าโรงพยาบาลมันเป็นปัญหาอะไรครับต่อไม่ยืนก็โดนด่ายืนก็โดนด่ามันแค่เพิ่มมาขั้นตอนเดียวเนี่ยมันจะตายเหรอครับเนี่ยผมให้คุณได้นะอะเอางี้ใส่ชุดผมเอา900แต่ถ้าไม่ใส่ชุด 1,100 อะไรของคุณเนี่ยอ่ะเอาไหมครับคุณคิดเลขอะไรกระโดดข้ามไปมาอย่างเงี้ยทำไมอ่ะก็ประชาชนก็ยัง 1,200 ไงใส่ชุดเดี๋ยวนะใส่ชุด 1,100 อะไรไม่ใส่ชุดไม่ใส่ชุดก็ 1,100 ไงครับใส่ชุดก็800 900ไงไม่ต้องอ่ะถ้าคุณไม่อยากงงเอางี้ไม่ใส่ชุดพันเดียวใส่ชุด800ใส่ชุด900ได้ไหมไม่ใส่ชุด 1,000 ไม่ได้ครับความต่างมันน้อยเกิน850โอ้ยจะทำให้มันโอ้ยอะไรครับโอ้ยโอเคแต่ละ50ใส่ชุดใส่บินก็บวก300ก็เป็น 1,150 ค่าน้ำเกลือ 2,000 เหมือนเดิมถูกไหมค่าน้ำเกลือถูกโอเคค่าน้ำเกลืออะไรนะครับถูกค่าน้ำเกลือ 2,000 เหมือนเดิมแต่ใส่ไม่ใส่ชุดจะใส่ชุดโทรบัตรแก๊งมันแยกหลายประเภทเกินไปอ่ะถ้าจะประเมินหมอเพื่อจำราคาเดียวเนี่ยก็ไม่ต้องมาเป็นนะครับก็ทุกวันนี้มันก็ไม่ได้จำราคาเดียวอยู่แล้วน้ำเกลือเท่าไหร่ครับรวมชุบ2,000 นะฮะน้ำเกลือ 2,000 รวมชุบก็คุณที่ขอมาไงครับ 2,800 สำหรับคนใส่ชุดแก๊งไงก็ 2,800 ไงคะไม่ได้สมมติว่าใส่ไม่ได้อะไรนั่นคือสิ่งที่คุณขอมาไม่ได้ผมขอ 2,500 นี่คุณขอมา 2,800 ก็ใส่ชุดก็ 2,500 ไงครับแต่ถ้าไม่ใส่ชุดก็ 2,800 คุณขอมา 2,800 เอาไม่เอาครับอันนี้คุณขอมา 2,800 วันนู้นคุณพูดอีกอย่างนึงวันนี้คุณพูดอีกอย่างนึงใครจะไปตามใจคุณทันคะเนี่ยก็นี่ครับ
ก็2,500พูดอะไรก็จำคำพูดตัวเองใส่ชุดใส่ชุดก็2,500แต่ถ้าไม่ใส่ชุดตอนแรกคุณขอมา2,800ทำไมมันลดลงไปเรื่อยๆนี่ต่อเป็นแบบซื้อของขายตลาดเลยนะคุณก็ตอนแรกคุณก็พูดว่า2,800นี่ก็ดีลให้2,800แล้วนะคุณยังจะเอา2,500อีกเหรอคุณโหคุณหนีคุณไม่ทำนโยบายชุบฟรีไปเลยอ่ะอ่ะได้ไหมครับไม่ได้ครับอ่ะแล้วจะพูดทำไมประชดครับคุณต่อขนาดนี้อ่ะก็คือชุบรวมใส่น้ำเกลือ2,800สำหรับใส่ชุดแก๊งไม่ใส่3,000หมอจิ๊บเถียงไม่ชนะหรอกยอมเถอะรีเบิร์ททีวี5ไม่ใส่โชว์บัตรแก๊ง 3,000 จบไม่ใส่โชว์บัตรแก๊ง 2,900 แล้วกันครับโอ้ที่อย่างเงี้ยส่วนต่าง100นึงคุณบอกว่าโหส่วนต่างมันเห็นอะไรของคุณเนี่ยขนาดค่าชุบคุณยัง800กับ 1,000 นึงคุณยังต้องการส่วนต่าง200เลยแล้วที่คุณอย่างงี้คือ 2,800 คุณยังจะเอา 2,900 อีกเหรอถ้างั้นส่วนต่างก็100นึงเหมือนกันนะถ้างั้นก็กลับไปคุยถึงแม่นี่เลยอ่ะถ้างั้นกลับไปคุยเรื่องชุดเรื่องชุบ800กับ900ถ้าคุณไม่ยอมผม100เดียวตรงนี้ผมก็กลับไปคุยเรื่องชุบใหม่ไม่ใช่คุณแจ็คตอนนี้คุณกำลังพูดวนไปวนมาทำไมมันไม่ดีลสักทีอ่ะมันจะไม่ดีลมันก็ไม่ดีลเพราะคุณนี่แหละตลกแล้วค่ะตลกแล้วทำไมมันต้องไม่ดีลเพราะเราคือเราแจ้งไปแล้วนะเราแจ้งคือพอเราแจ้งตามที่คุณขอมาแม่งเข้าเงื่อนไขได้อย่างเงี้ยแล้วคุณก็มาไม่โอเคกูก็ต่อลงไปอีกก็ไม่ได้ไงครับเมื่อไหร่มันจะดีลคะเมื่อไหร่มันจะดีลไม่แล้วมันจะโอเคเรายื่นอะไรไปมันก็ไม่โอเคทีซีครับขอโทษครับอุ้มเขาหน่อยได้ไหมครับมีกาแฟไหมครับซีซีมีครับมีขอรบกวนหน่อยครับ1425ครับขอบคุณครับสรุปราคาแรกที่เราคุยกันเรื่องชุบเท่าไหร่ครับที่เราก่อนที่จะมาคุยเรื่องค่าน้ำเกลือเนี่ย800กับ 800ใส่ชุดแก๊งกับ 1,000900ดิ 1,000 โอ้เอาทุกดอกไม่ยอมไม่เคยยอมอะไรเลย800นะครับแล้วก็ค่าไม่ใส่ชุดก็ 1,000 ครับ 1,000 900ไม่ใช่เหรอครับ 1,000 ครับกินกาแฟก่อนก็ได้ครับเผื่อหน้าจะวูบ950นะครับรู้สึกโอ้โหอะไรวะนะครับเอ้าผมไม่เข้าใจการคุยกับคนเลยครับคุยกับคนอื่นมันง่ายกว่าไหม950กับ800ครับผมจบไปเท่านี้เอ้ยก็นี่ไง800ไม่จริงๆอ่ะสัญญามันขอเป็นระยะสั้นอยู่แล้วอ่ะมันปรับเปลี่ยนกันได้เสมอเปล่างั้นเราก็แบบลองก่อนไหมครับเทสก่อนก็ไม่ใส่800กับ 1,000 เออใช่ค่ะแล้วก็เกลือ2,800กับ 2,900 2,800กับ 3,000 ค่ะโอเคดีลนะทั้งหมดเป็น 2.5M ส่วนต่างที่ TC จ่ายต่อเดือนอืมแต่ถ้าผมจ่าย 3,000 เนี่ยผมขอเหลือ 2.25ต่อเดือนโทษนะสองจุดสามไหมมันจะมา2.5ให้มันดูแบบคุณ2.2ครับ2.3 2.2 2.3ค่ะถ้าไม่เอาก็ไม่ต้องดูเลยครับไม่ต้องค่ะไม่ต้องพูดคำนี้เราดีลกันมาถึงขนาดนี้แล้วค่ะไม่ต้องแล้วค่ะ
2.3 ค่ะ 2.2 ครับ 2.3 ค่ะงั้นตัวเหลือตัว 700,000 เฮ้ยดีลนั้นน่ะมันจบไปแล้วไม่ต้องไปก็คือ 2.2 ไม่ได้พอดีกับ3ล้านไงครับ 2.2 บวก 800,000 ก็เป็น3ล้านเนี่ยคุณจะมาเอาเศษเพื่อ2.2 ก็ได้ค่ะค่ะแป๊บนึงเดี๋ยวผมเรียกคนมาจดรายละเอียดก่อนครับใครจดเรื่องรายละเอียดของโรงพยาบาลครับใครดูแลเรื่องนี้อยู่ชาแซมใช่ไหมหรือว่าใครหมอรีเบิร์ททีวี5รายละเอียดว่าแบบเราจะเอาค่าอะไรเท่าไหร่ประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับเอาโคเวอร์ก็ได้โคเวอร์น่าจะถือเอกสารเยอะสุดนะโคเวอร์ว่างอยู่ไหมครับว่างไปทีซีค่ะโอเคครับ